สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิการน,นะคะครั้งที่3นะคะออคราวนี้เราจะมาพูดถึงสาระหลักๆของหน่วยที่7เรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดต่างๆของการรายงานข่าวสืบสวนคืออะไรเทคนิควิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสืบสวนนะคะ เราจะพูดถึงในเรื่องของสาระสำคัญของการข่าวสืบสวนเลยนะคะความสำคัญของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะจริงๆแล้วข่าวสืบสวนเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปพวกเรารู้กันทั่วไปที่เรียกว่าข่าวเจาะนะคะหรือข่าวที่ขุดคุยข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะในสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป นะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไกลในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐบาลนะคะในบทบาทของสูนักเฝ้าบ้านนะคะบทบาทของสูนักเฝ้าบ้านก็คือคอยระแวดระวังสิ่งผิดปกติสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น นะคะที่ที่จำเป็นต้องทำสืบสวนเพื่อในฐานะสุนขเฝ้าบ้านก็เพราะว่าทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานต่างๆได้ใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศเพราะงั้นก็เป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถที่จะต้องรับรู้ข้อมูลว่าเกาเอาเงินของประชาชนนั้นเอาเงินของเรานั้นเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่ ะะเท่ากับว่าการรายงานข่าวประเภทนี้เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของสาธารณะอย,อย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นข่าวสืบสวนการรายงานข่าวสืบสวนนั้นน่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลได้นะะแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของของประเทศด้วยว่า ภาครัฐนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการรับข่าวสารเพื่อตรวจสอบเพื่อตัดสินใจเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารสังคมแค่ไหนนะคะ ข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไปแต่มันมีความสําคัญมากกว่าตรงทีก่การรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมีขั้นตอนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนระแวดระวังในเชิงของวิชาชีพในเชิงของกฎหมายในเชิงของประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการเจาะประเด็นข่าวใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดไว้ ที่ถูกแอบซ่อนไว้มาให้สายธารับ,บรู้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความรับผิดชอบและความอดทนความขยันและความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะขุดคุยข้อมูลออกมาให้ได้นะคะข่าวสรบสื่อส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวม นะคะที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในสังคมเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมันทำให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูญหายไปโดยไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของของกายภาพของการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถนนหนทางนั้นเนี่ยในประเทศไทยนี่ซ่อมบ่อยมาก ก็เพราะว่ามีการเบียดบังผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนบุคคลทําให้คุณภาพของถนนหนทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องซ่อมกันทุกปีซ่อมกันทุกปีอันนี้ก็คือเงินของประชาชนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าข่าวสืบสวนสามารถเจาะเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยทําให้สังคมนั้นเนี่ยได้ถนนที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอันนี้ตัวอย่างนะคะ,ล,ะลักษณะของข่าวสืบสวนเป็นยังไงก็คือ เป็นเป็นการรายงานข่าวที่จะต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงคําว่าขั้นสูงในที่นี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวเหมือนกับทั่วไปแต่วิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายมีการวางแผนมีการเตรียมการแล้วก็จะต้องมีทีมเวิร์กที่ช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็มีการใช้ถดกลยุทธ์ในการสื่อข่าวให้มีประโยชน์ ะค,ะคำว่ากลายุทธ์การสื่อข่าวเช่นการสื่อข่าวปกติเวลาเราไปสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลข่าวเราก็จะได้ข่าวข้อเท้จริงมาส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จริงในข่าวสืบสวนนั้นมันไม่ใช่ไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะบอกเราตรงๆแต่เราต้องมีวิธีการถามวิธีการซักวิธีการที่จะใช้จิตวิยาทําให้ผู้สื่อข่าวทําให้แหล่งข่าวนั้นเนี่ยปล่อยความจริงออกมา ปล่อยหินปล่อยหินคือเบาะแสออกมาให้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วเราสามารถตามเบาะแสนั้นได้อัน,นี้คือสื่อข่าวขั้นสูงแปลว่าไม่ใช่เพียงแต่ถามตอบอย่างเดียวนะคะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งการสืบสวนข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถามวันนี้พรุ่งนี้รายงานข่าวได้เลยแต่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาค้นคว้าต่อ ะะเอามาคุยต่อเอามากลั่นกรองต่อว่ามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลนั้นอาจจะถูกและผิดก็ได้แต่ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นเบาะแสที่จะทําให้เราหาข้อมูลข่าวต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งแน่ใจว่าเราไปเจอข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะงั้นในในเรื่องของความโปร่งใส ในการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนั้นจึงไม่ชอบมากนะักที่จะให้นักข่าวไปเจาะข่าวเหล่านี้เพราะงั้นแต่นักข่าวจำเป็นต้องทำโดยสื่อข่าวขั้นสูงคืออะไรคุณต้องมีจิตวิยาในการสื่อสารกับคนทุกประเภทกับแหล่งข่าวทุกประเภทเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมามากที่สุด ะะแล้วคุณจะต้องตั้งคําถามว่าคุณจะไม่เชื่อใครคนเดียวคุณจะต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะใช้ในการสืบสวนบ่อยมากที่สุดนะคะทุกแห่งเวลามีการสืบสวนนั้นนะมักจะเป็นเรื่องหนึ่งทุจริตทางการเมืองการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยไม่สุจริต ะะการคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ทั้งคู่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะ uh, conflict of interest นะคะเพื่อสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโครงการต่างๆต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในเรื่องของละเมิดกฎหมายหรือเรืองละเมิดระเบียบปฏิบัติต่างๆเช่นเรื่องของการเลือกตั้ง นะคะหรือว่าการลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติเวลานี้ประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นใหญ่มากนะคะในสังคมโลกนะคะเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการลุกล้ำทะเลนะคะทำให้สัตว์ป่าเสียหายร่วมตายไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันนี้ข่าวสืบสวนก็จะสามารถที่จะไปเจาะได้นะคะการทำหน้าที่โดยม่ชอบ หรือการไม่ทำหน้าที่โดยชอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะสืบสวนได้นะคะหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังโดยโดยประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่ให้ประชาชนได้รับรู้นะะประเด็นอันที่สำคัญมากเวลานี้ก็คือเรื่องของการเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นของโลกนะคะที่สหประชาชาตินั้นให้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะของทุกประเทศที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะขา่ขาวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องนะคะหนึ่งแง่มุมข่าว news angle แง่มุมข่าวนั้นมีแง่มุมอันไหนที่สามารถที่นำมาสู่การสืบสวนได้ นะคะศึกษาข้อมูลให้เป็นไปได้ในการสืบสวนก็คือต้องมีการค้นข้อมูลเดิมข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าไอ,อ้ที่เรากำลังจะทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะสำเร็จไหมนะคะต้องมีการวางแผน นะคะมีการเตรียมการมีการวางแผนศึกษาข้อมูลมีงบประมาณเพียงพอมีการวางแผนว่าจะหาข่าวยังไงจะเจาะข่าวยังไงนะคะจะเข้าถึงแหล่งข่าวไหนอันนี้เป็นกระบวนการสืบสวนเพราะงั้นข่าวสืบสวนของในมือในวงการวิชาชีพเขาบอกว่าข่าวการทําข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เน้นในเรื่องกระบวนการทําข่าวไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์อย่างเดียว ะะเพราะงั้นการตรงนี้มันคือกระบวนการการเตรียมการศึกษาข้อมูลการวางแผนในการสืบสวนคืออะไรแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในระดับของข้อมูลได้มาแล้วเราจะวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะควรจะเดินต่อในแม่แ,มแง่มุมไหนควรที่จะเจาะอะไรต่อไปเพราะงั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการพูดคุยมีทีมงานนะคะเข้ามาช่วย ในการแสวงหาแง่มุมข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีจุดเริ่มต้นเรามองเห็นประเด็นไหมว่ามีข่าวที่ไม่ชอบมาพากลพอที่เราจะสืบสวนได้นะคะจะสืบสวนเรื่องอะไรนะคะผู้สื่อข่าวต้องสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเบาะแสชี้ว่ามันมีความไม่ถูกต้อง อยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้เหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตรงนั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความช่างสังเกตแล้วสงสัยว่าทําไมจึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะนความช่างสังเกตของผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นสําคัญมากที่สุดเลยนะคะสังเกตแล้วสงสัยแล้วตั้งคําถามแล้วถามว่าทําไม5 W แ1 H ตัวที่สําคัญที่มากที่สุดก็คือตัว Y นะคะตัว Y a n d How นะคะมันไม่เหมือนกับรายงานข่าวทั่วไปใช้เ h อบ w h o what w h แ r e when นะคะแต่วายไม่ค่อยมีแต่สืบสวนนั้นตอบวายโดยเฉพาะแล้ว How เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำกันยังไงอันนี้ก็คือเป้าหมายนะคะว่าเราจะใช้วิธีการสื่อข่าวขั้นสูงได้ยังไงนะคะต่อไปก็คือความสำคัญของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ย มีตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือคำว่าเบาะแสข่าวหรือ news hint นะคะหรือ hint ข่าวนะคะที่นักเมืออชีพเขาเรียกกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเบาะแสนะคะเช่นแหม่มโพดำระบุใน Facebook ของตัวเองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวพาคนไปบ่อนพมา่าถือเป็นเบาะแส นะคะถือเป็นเบาะแสที่เจ้าของเพจได้เชี่ห้เห็นถึงความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตรงนี้ข้อความตรงนี้ที่คุณคุณแหม่มโพดําเนี่ยโพสออกมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันมีการปฏิบัติที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำหน้าที่ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการพาคนไปบ่อนพมา่าที่ชายแดน นะคะถ้าผู้สื่อข่าวสืบสวนที่มีวิจารณญาณหรือมีความสงสัยช่างสังเกตจะหยิบอันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาข้อมูลว่าจริงไหม <S <S เช่นอาจจะเดินทางไปที่ชายแดนนะคะแล้วสังเกตว่าการไปบ่อนพม่าของคนเหล่านั้นเนี่ยไปยังไงมีกับใครคุยกับชาวบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับอะไรอันนี้ก็คือการเริ่มต้นสืบสวนว่า จริงหรือไม่จริงถ้าจริงนะคะจะดำเนินการสืบสวนต่อไปอย่างไรจะมาตั้งทีมงานยังไงใช้งบประมาณยังไงจะมีการวางแผนยังไงถ้าไม่จริงก็อาจจะไม่มีการทำข่าวสืบสวนก็ได้อาจจะแค่รายงานว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะงะั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยที่มีความสังเกตหรือมีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆ,ๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยก็สามารถ Follow ติดตามบาะแสนี้ ต่อไปได้โดยไม่จําเป็นต้องรายงานทุกวันว่าผมกําลังทําอย่างนั้นผมกําลังทําอย่างนี้ว่าสื่อตัวนี้ทํานั้นถึนี้เพราะว่าข่าวสืบสวนไม่จําเป็นต้องรายงานทุกวันจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีแนวโน้มว่าเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นข่าวสาข่าวทุกวันนี้เนี่ยในในในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งนักข่าวในปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาไอ้สิ่งที่เขาเขียนในโซเชียลมีเดียมาเป็นข่าว ทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นเพียงแค่เบาะแสที่คุณจะทํางานเพราะงั้นตรงนี้อยากให้นักศึกษาเข้าใจนะคะว่าไอ้อะไรที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แปลว่าเป็นข่าวเสมอไปนะคะในฐานะคุณเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์คุณต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือคือของจริงอะไรคือของไม่จริงนะคะบาะแสข่าวก็คือปรากฏการณ์ที่ที่เป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สามารถสร้างความสงสัยที่นำ ไปสู่การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเมื่อเราเข้าไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วอาจจะจริงอาจจะไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งของหรือข้อความนะคะที่เป็นแนวทางให้เจาะข้อเท็จจริงเช่นข้อความที่เขียนป้ายประกาศข้อความโฆษณาอย่างเช่นข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีพูดถึงเรื่องของสินค้าตัวหนึ่งนะคะ จริงไหมนะคะเราจะเราจะามันหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้เราอันนั้นก็เป็นเบาะแสได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือที่เราจะได้เบาะแสมะไเนี่ยคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสําคัญยิ่งก็คือเรื่องของเส้นน f อปเนลหรือโนส for ์เนลจะบูกความไวต่อข่าวนะคะถ้าไม่ไวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นเป็นข่าวหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการเลือกเบาะแส นะคะเบาแสข่าวนะคะมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้สื่อข่าวนะคะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการที่จะมองเห็นว่าเบาแสนั้นมีคุณค่าทางข่าวหรือไม่นะคะเช่นแล้วก็คุณนั้นมีพื้นความรู้มากพอไหมในเรื่องที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสืบสวนได้เช่นเรื่องของคุณติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน สถานการณ์โลกแค่ไหนคุณติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทั่วโลกเป็นยังไงนะคะมีการฉีดยาแล้วตายเนี่ยมีกี่คนกี่แห่งแปลว่าอะไรอันนี้คุณจะต้องรู้มุมมองข่าวคุณต้องสามารถมองได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันมีความเป็นข่าวมากน้อยแค่ไหนนะคะมันสามารถขยายมุมมองของข่าวให้กว้างขึ้นไหมสามารถมองเห็นแสวงหาคําตอบที่มันลึกมากกว่าเดิมได้ไหม นะคะข้อ3ก็คือว่าคุณสามารถที่จะบันทึกข้อมูลและข้อสังเกตจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบทุกวันเนี่ยได้หรือเปล่าหรือคุณคุณสังเกตเห็นแล้วคุณก็ผ่านไป แต่การบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเมื่อคุณไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้มันก็จะช่วยทําให้คุณได้แฟ้มข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทําข่าวสืบสวนได้นะคะทำให้คุณขยายมุมมองของข่าวสืบสวนให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้นะคะในขั้นต่อมาก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดมีเบาะแสะทั้งหมด นะคะคุณรู้แล้วว่าจะทำยังไงมันก็จะต้องมามีการวางแผนนะคะว่าน่าจะทำข่าวสืบสวนไปได้ไหมมีค่าพอไหมมีความพร้อมไหมมีคนเพียงพอไหมมีค่าใช้ใจ่ายเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ากับการลงทุนไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเงินพอไหมในกองบรรณาธิการนั้นเนี่ยเขายินดีจัดงบประมาณให้คุณไปทำข่าวสืบสวนหรือไม่เพราะการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยค่ารถค่ากินค่าไปเฝ้าแหล่งข่าวไม่มีมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะอันที่สองคือข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจทำข่าวสืบสวนนั้นน่ะว่ามีแหล่งข่าวพอเพียงไหม คุณมีแหล่งข้อมูลเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่คุณจะไปหาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเจาะข่าวสืบสวนหรือไม่นะคะการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยคุณพอที่จะจะทำได้ไหมเช่นคุณอาจจะไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชุมนุมไหนชุมนุมหนึ่งแล้วคุณก็คุยกับเขาคุณอาจจะได้ข้อมูลอะไรที่คาดไม่ถึงก็ได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณ ของคุณนะคะในการขุดคุยเพราะงะั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยในขั้นของการการสำรวจว่าความการทำข่าวสืบสวนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คือหลังจากที่คุณมีทีมงานแล้วมีเงินมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณสามารถที่จะตั้งสมมุติฐานได้ไหมว่าโอเคทำข่าวสืบสวนเรามีสมมุติฐานว่านายก่อ มีปัญหากับนายขอแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องที่เขาสามารถที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้สมมติฐานนี้อาจจะเป็นจุดที่นำเราไปสู่การสืบสวนที่มันถูกชิศทางมากขึ้นนะคะอ,อ,องค์ประกอบที่ทำให้มีความเป็นไปได้ในการทำข่าวสืบสวนนะคะก็อย่างที่ที่บายไว้ว่า 1. คุณค่าข่าวกระทบต่อผู้รับสารมากน้อยแค่ไหน นะคะเป็นประโยชน์สาธารณะมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนสาธารณะจะได้อะไรสองแหล่งข้อมูลข่าวมีไหมเพียงพอไหมแล้วก็มีบุคคลเอกสารแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือที่พอที่จะนำมาเป็นเป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อได้ไหมอันที่สามก็คืออปุปสรรคและปัญหามีไหม ในการระดมความร่วมมือจากแหล่งข่าวงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยบางทีนั้นเนี่ยมันมีมันไปสะดุดที่เงินไม่พอมันไปสะดุดที่เงื่อนเวลาไม่ให้หรือว่าการตีความทางกฎหมายนั้นเนี่ยทำไปทำมามันไม่ใช่อันนี้ต้องมีการประเมินอยู่ตลอดกระบวนการของการสืบสวนนะคะอันที่4ก็คือปฏิกิกยาต้านจากแหล่งข่าว แน่นอนที่สุดข่าวสืบสวนเป็นข่าวที่ถูกต่อต้านมากที่สุดมีอำนาจมืดมากที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวมากที่สุดเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ว่า จะต้องมีการต่อต้านในลักษณะใดเราก็สามารถที่จะเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้นะคะความสามารถบุคลากรบุคลากรผู้สื่อข่าวพอไหมคนคนเก็บข้อมูลพอไหมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสานงานพอไหมอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้ไว้เพราะว่าเวลาผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยอยู่ในภาคสนาม เขาต้องการข้อมูลอะไรเขาสามารถที่จะโทรเข้ามาหาคู่ประสานงานแล้วก็นําข้อมูลเพิ่มเติมนั้นไปได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นทีมของการทําข่าวสืบสวนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะก็หกความมั่นใจคือประกันการประกันมีหลักประกันในการเสี่ยงภัยไหมนะคะในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยบรรกองบรรณาธิการโดยเฉพาะบรรณาธิการนั้นจะต้องให้ความมั่นใจถึงความปลอดภยัยถึงการป้องกัน ถึงการทำหลักประกันต่างๆนะคะให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะการวางแผนก็มีการเตรียมวางแผนก็คือวิธีการก็คือจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสะดวกต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนมีการเรียบเรียงข้อมูลแค่ไหนข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสมุดบันทึกจดข้อมูลทุกอย่างที่เป็นอยู่รวมทั้งแหล่งข่าวรวมทั้งออประเด็นข่าว ะะซึ่งตรงนี้จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้นะคะข้อที่2ก็คือการปฏิบัติงานความพร้อมของทีมงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อเวลาปฏิบัติงานแล้วการประชุมเพื่อจะตกลงว่าเราจะไปหาแหล่งข่าวที่ไหนคุณไปหาแหล่งข่าวก็คุณไปหาแหล่งขา่า,งขาวขอคอจะทำงานประสานงานกันยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่ภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้าง นะคะจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้อย่างไรนะคะอะไรสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติงานนั้นมีรายละเอียดในเรื่องของการประเมินความคืบหน้าของงานได้นั้นว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อไปนะคะอันที่3บทบาทของผู้สื่อข่าวนะคะ ก็อย่างที่ว่าคือต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการนะคะแบ่งหน้าที่การข่าวกันอย่างอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซํำซ้อนนะคะแล้วก็มีการสืบสวนข่าวสนับสนุนมีการมาประชุมกันตลอดเวลาเพื่อจะบอกว่าก้าวต่อไปเราจะไปทำข่าวตรงไหนเราจะไปเจาะอะไรได้บ้างนะคะอันที่4ก็คือขั้นตอนการทำงานก็คือลงภาคสนามนะคะทำตามที่กำหนดไว้นะคะว่าทำอะไรบ้าง ใน,ในภาคสนามสามารถที่จะมีการประสานงานกันอย่างไรเดี๋ยวนี้นะคะพวกไอทีทั้งหลายพวกเทคโนโลยีทั้งหลายช่วยได้มากเลยในขั้นตอนการทํางานในภาคสนามนะคะทำให้การสืบสวนเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อประสิทธิภาพนะคะคุณค่าของข่าวอันนี้พูดไปแล้วนะคะประสิทธิภาพของผู้สื่อข่าวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยในการทําข่าวสืบสวนคุณจะต้องสามารถที่จะเลือก คุณภาพของผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อข่าวระดับสูงได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันจะเกิดความล้มเหลวได้ง่ายเพราะขาดประสบการณ์ในการที่จะเดียวกับแหล่งข่าวนะคะแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆเช่นเงินที่พักอะไรเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่างานสืบสวนนั้นนะมันไม่ได้จบเพียงแต่รายอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์บางทีข้ามปีก็มีนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะการวิเคราะห์ข้อมูล นะคะก็คือการนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาจากสนามนั้นเนี่ยเอามาประเมินร่วมกันว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงจะเดินทางต่อไปยังไงนะคะจะชี้ผลสำเร็จได้แค่ไหนนะคะในที่สุดนะคะแล้วข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์ความเที่ยงตรงและการรายงานข่าวนะคะได้อย่างไร ะะการประเมินสถานการณ์เช่นความน่าเชื่อถือความไว้วางใจสถานการณ์อยู่ในขั้นที่โอเคเราใกล้ถึงจุดจุดที่จะพบข้อเท้จริงแล้วเราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของแหล่งข้อมูลนั้นพูดไปแล้วนะคะเป้าหมายขั้นตอนคือ อันนี้อันนี้ก็ที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้านี้นะคะเป้าหมายของขั้นตอนคือการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะควรให้ความสนใจกับประเด็นรองที่เชื่อมโยงนะคะหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์ที่มากกว่าที่เป็นแหล่งข่าวประเด็นหลักคือจะต้องสัมภาษณ์คนอื่นๆที่เอามาซัพพอร์ตสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ทั้งนี้จะต้องใช้สื่อข่าวขั้นสูง คือได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นไปแล้วนะคะว่าการสืส่อข่าวนั้นสูงนี่สำคัญยังไงเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วสืบสวนทั้งหมดได้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราสามารถเอามารายงานได้เป็นรายงานข่าวก็ได้บทความไปได้บทบรรณนาธิการก็ได้หรือบทสัมภาษณ์ก็ได้หรือสารคดีก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่าจะรายงานรูปแบบไหนด้วยวัตถุประสองค์อะไร นะคะส่วนใหญ่เนี่ยข่าวสืบสวนมักจะรายงานเป็นข่าวกันก่อนความคืบหน้าของข่าวเป็นยังไง,ไง,ไงนะคะบทบรรณาธิการก็อาจจะพูดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนขผลงานการรายงานข่าวผลงานของการสืบสวนว่าเป็นไงบ้างอันนี้สร้างจุดยืนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสืบสืบสวนเรื่องนั้นนะคะเพราะงั้นทักษะของข่าวสืบสวนนั้นก็คือต้องสนใจสิ่งรอบตัว ต้องฝึกหัดนะคะต้องสามารถที่จะใช้วิธีการสื่อข่าวได้ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการรายงานข่าวสืบสวนแตกต่างจากข่าวทั่วไปอย่างไรให้อย่างชัดเจนนะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนซึ่งถือว่าเป็นการรายงานข่าวขั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนี้เนี่ย ความสําคัญของจริยธรรมการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคุณกําลังทํารายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ตกเป็นข่าวเพราะงั้นคุณจะต้องมีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของคุณคุณจะต้องทําตามจริยธรรมเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการไม่ไม่ไม่เอาเปรียบคนอื่น ะะหลายข้อเลยนะคะความเป็นกลางมีความสําคัญมากที่สุดในการไดงานข่าวสืบสวนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดบุมแรงเอฟเฟกก็คือผลสะทส้อนย้อนกลับมาคุณอาจจะถูกฟ้องก็ได้คุณอาจจะถูกทําร้ายก็ได้อัน,นี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยที่ถูกต้องนั้นจะช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะโอเคค่ะก็คงจะ จบแค่นี้นะคะแล้วกเ็เราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ในเรื่องของการออสอบของคำถามลักษณะของข้อสอบนะคะของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่3สาระสำคัญของการสอนเสริมวันนี้จะเป็นสาระสรุปของหน่วยที่8การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะเนื้อหาของการบรรยายนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาความหมายและความสาคัญของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์กระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ การประยุกต์วิธีการวิจัยในงานวารสารศาสตร์และข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวเชิงวารสารศาสตร์ ความเป็นมาของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นก็เกิดมาจากความคิดที่จะปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีคุณภาพมีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักข่าวนั้นไม่ควรทำหน้าที่เพียงการรายงานข่าวประจำวันเพียงเท่านั้นแต่ควรจะมีวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบใหม่นั่นก็คือการนำเอาวิธีการประยุกต์มาใช้การนำเอาวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์หรือเชิงประจักษ์มาใช้ในการรายงานข่าวนั่นเองค่ะ การวิธีการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรคะก็คือนําผลที่ได้นาผลหรือนําข้อมูลที่ได้ค้นพบอย่างมีระบบนะคะมาเป็นหลักฐานอ้างอิงก,ก็คือผลการวิจัยทั้งหลายที่ได้มีการดําเนินการในสังคมนั้นก็นําผลอันนั้นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงอธิบายตีความในเรื่องราวประเด็นต่างๆซึ่งก็จะมีผลทําให้ข่าวที่นําเสนอนั้นมีความแม่นตรงมากขึ้น ะะทีนี้เรามาดูความหมายและขอบเขตนะคะว่าอย่างไรถึงจัดอยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้วยวิธีการวิจัยประยุกต์ <c oughs> นั่นก็คือการนําเอาวิธีวิจัยมาช่วยเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องนั่นหมายความว่าผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการวิธีวิจัยเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานําเสนอทอําให้รายงานข่าวนั้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทีนี้การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นเขามีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่หรือนิวจารนิลิซึมการรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็คือคอมพิวเตอร์แอสซิสต์จารนลิซึมหรือการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือนำกระบวนการวิจัยแบบแนวทางการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้หรือเรียกว่าเซนติฟิกจารนลิซึมและท้ายที่สุดก็คือรูปแบบที่นํามาใช้ก็คือใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณบางทีเราก็เรียกว่าการรายงานข่าวเชิงปริมาณคุณติเทตีฟ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถามว่ามันจะมีขอบเขตในเรื่องใดๆบ้างเราจะกล่าวได้ว่าในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นี้ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องใดๆ เพียงแต่หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมีหลักฐานเป็นเชิงตัวเลขหรือจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการสัมภาษณา์สนทนาที่เป็นการเจาะลึกได้อย่างมีระบบชัดเจนน่าเชื่อถือเราก็นับว่าการรายงานข่าวที่นั้นจัดเป็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะ ทีนี้มาดูว่าในยุคข,ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะมันมีรูปแบบของการพัฒนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งในภาครัฐและเอกชนจํานวนมหาศาลซึ่งจํานวนอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่ามหือมามหาข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลจํานวนมหาศาลที่เรียกกันเป็น,ปานภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า big data ซึ่งกล่าวได้ว่ามันมีทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเราสามารถนํามาเสนอเป็นข่าวได้ค่ะ การนำเอา Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้มานำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นใดที่มันนำไปสู่ประเด็นข่าวเราก็สามารถจะนำประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอได้กระบวนการที่เอากระบวนข้อมูลจาก Big d a t a มานำเสนอเป็นรายง,งานข่าวนั้นเรียกว่า Data Journalism หรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลค่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญนะคะการรายง,งานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีความสำคัญอย่างไร อันดับแรกคือมันเป็นแนวทางหนึ่งของการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ค่ะแล้วก็เชิงประจักษ์อันนี้มีพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบเชื่อถือได้ที่สำคัญคือมันทำให้การรายงานข่าวนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำและก็ถูกต้องค่ะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะทีนี้วิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะ การรายงานข่าวเชิงวิจัยนั้นอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลายๆแหล่งดังนี้ค่ะคืออ,อันดับแรกนะคะเป็นงานวิจัยที่นักข่าวหรือองค์กรข่าวจัดทาขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าองค์กรข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทําวิจัยขึ้นมาเองได้ในประเด็นที่คิดว่าออสําคัญน่าจะเป็นที่รับรู้เป็นที่สนใจของประชาชนก็สามารถจะทาวิจัยชิ้นนั้นขึ้นมาได้นะคะ ผลการวิจัยและแหล่งที่2ก็คือเป็นผลการวิจัยที่จัดทําขึ้นโดยองค์กรเอกชนองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาหรือสํานักวิจัยต่างๆอันนี้เราเห็นชัดนะคะเวลามีการทรําโพไม่ว่าจะเป็นโพสํารวจความคิดเห็นทางการเมืองหรือโพในเชิงของสํารวจความต้องการหรือว่าสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็จะพบว่าจะมีองค์กรวิจัยต่างๆสํานักวิจัยต่างๆทำหน้าที่ ติดตามสำรวจแล้วก็นำผลการวิจัยนั้นมารายงานข่าวหรือมาถแถลงข่าวซึ่งนักข่าวก็จะนำผลที่ได้นั้นมารายงานเป็นข่าวอีกต่อหน,นึง่งอันนี้ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอีกอันนึงเราสามารถไปค้นคว้ารายงานผลการวิจัยในห้องสมุดหรือในศูนย์สารนิเทศของหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกอีกแหล่งหนึง่งและ แหล่งต่อไปก็คือเราสามารถไปค้นหาจากบันทึกสถิติรายงานประจำปีหรือรายไตรมาสที่หน่วยงานต่างๆรวบรวมไว้อย่างเช่นธนาคารธนาคารต่างๆนะคะก็จะมีรายงานทั้งรายงานประจำปีหรือรายงานในรายไตรมาสเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจ หรือภาวะด้านการเงินการคลังอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจเนี่ยเขาก็จะทําข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็สามารถไปติดตามข้อมูลเชิงวิจัยเนี่ยมาได้จากแหล่งต่างๆที่กล่าวถึงค่ะหลังจากที่นักศึกษารทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลของแหล่งข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มาจากไหนต่อจากนี้ไปเราจะพูดถึงในประเด็นที่ว่า ถ้าองค์กรสื่อหรือนักข่าวนี่นะคะอยากจะทํางานในเชิงวิจัยหรือหาประเด็นข่าวแล้วก็ลงไปสํารวจวิจัยโดยใช้แนวทางของการวิจัยประยุกต์นั้นผู้สื่อข่าวหรือว่าสํานักข่าวต่างๆนั้นเขาจะมีวิธีอย่างไรนะคะเราก็มาดูเรื่องของ กระบวนการในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะกระบวนการตรงนี้มันมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ทําอะไรยังไงบ้างนะคะเรามาดูค่ะกระบวนข่าวมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเรื่องของการกําหนดประเด็นนะคะ ขั้นตอนที่2ก็คือการกําหนดกระบวนการวิจัยว่าเเราจะมีวิธีการลงไปเก็บข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรและกระบวนการขั้นที่3ก็คือการเลือกตัวอย่างแล้วก็ว่าจะ เลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยสักปริมาณจํานวนเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องของการสร้างแบบสอบถามว่าจะใช้แบบสอบถามหรือจะใช้แบบสัมภาษณ์หรือจะใช้ในเรื่องของการทำโฟกัสกลุ่มหรือจะลงไปเรื่องของการสังเกตด้วยอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบงานวิจัยในเชิงของกระบวนวิธีวิจัยของเราอย่างไรและสุดท้ายเมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาสู่กระบวนที่4ก็คือการนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสํารวจวิจัยนั้นมานํา เสนอเป็นรายงานข่าวค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการกําหนดประเด็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นมันจะต้องเป็นประเด็นข่าวอย่างไรเราคงไม่สามารถลงไปทําเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลจากการวิจัยหรือสามารถจะเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้นะคะมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนักข่าวต้องมีจมูกข่าวไว แปลว่ายังไงคะมีจมูกข่าวไว้นั่นก็คือมีเซนส์นะคะมีเซนส์ของการอของการมองเห็นแง่มุมข่าวในสิ่งรอบตัวที่เราพบเห็นนะคะเรียกว่าได้กลิ่นความเป็นข่าวจากเหตุการณ์เรื่องราวจากตัวเลขข้อมูลต่างๆเช่นสถิติการเข้ารักษาของตำรวจจราจรเอ๊ะเป๊ะมันเกี่ยวยังไงอย่างเช่นเราเห็นว่าตำรวจจราจรทุกวันเนี่ยมีจำนวนเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย โรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจอันนี้ก็น่าจะต้องจมูกไวแล้วนะคะว่าสภาวะอากาศอย่างนี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตำรวจจราจรมากมายก็เป็นเรื่องของฝุ่น p m 2.5หรือเป็นเรื่องของมลพิษอันนี้ก็เข้าสู่วาระว,ว่าเป็นประเด็นข่าวที่นักข่าวสามารถจะ ต่อประเด็นสร้างประเด็นใหม่หมๆเพื่อจะลงไปทําการสํารวจมากขึ้นมากขึ้นนะคะว่านอกจากตารวจจราจรแล้วยังมีอาชีพอะไรบ้างที่มันเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือความเป็นเรื่องของจมูกวยต่อสิ่งรอบตัวที่พบเห็นแล้วเราก็นําสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการสํารวจวิจัยเพื่อนําไปสู่การรายงานข่าวนะคะ <c oughs> นอกจากการกำหนดประเด็นแล้วนะคะสถิติตัวเลขต่างๆนะคะถ้าหากถ้าว่านักข่าวรู้จักวิเคราะห์ก็จะเห็นมิติประเด็นที่น่าสนใจสามารถหยิบมาแรงงานข่าวได้หลายประเด็นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเรื่องของตำรวจจราจรการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยด้วยมลพิษของผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆละ่ะ นอกจากตำรวจจราจรยังมีอีกหลายอาชีพนะคะอย่างเช่นแม่ค้าหาเปร่คนกวาดถนนมอเตอร์ไซครับจ้างอันนี้นะคะก็จะทําให้เราเห็นเรื่องของความอันตรายของการดํารงชีวิตอยู่ในภาวะที่อากาศเป็นพิษนะคะหรือปัญหาฝุ่นละอองในอากาศถ้าเกิดเราขยายประเด็นเหล่านี้ออกไปมากขึ้นก็อาจจะ ได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยหากรู้จักวิเคราะห์เราก็จะเห็นมิติที่มันน่าสนใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำอันนั้นไปขยายต่อด้วยวิธีการสำรวจวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กลายเป็นนโยบายได้ในที่สุดนะคะ นอกจากนี้เรามาดูนะคะแนวทางว่านักข่าวเนี่ยจะมองหาประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้อย่างไรนะคะมันก็จะมีว่าหนึ่งเราต้องเปิดหูเปิดตาค่ะนักข่าวนั้นต้องสังเกตติดตามอ่านงานวิจัยหรือรายงานสถิติต,าต่างๆที่เขามีการเผยแพร่ในแหล่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักติดตามข่าวนะคะต้องหูไวจมูกไวอันที่สอง ต้องสนใจตัวเลขสถิตินะคะทุกวันนี้เป็นไงคะเราฟังเราเห็นตัวเลขสถิติแล้วรู้สึกุ้ยเรามันน่าเบื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะนักข่าวที่ดีจะต้องสนใจเรื่องของตัวเลขสถิติที่รายงานออกมาแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมจากสิ่งที่มันได้รายงานออกมาได้ไว่าตัวเลขอันนี้มันหมายความว่ายอย่างไรทุกวันนี้เป็นไงคะตำรวจจราจรมีผลกระทบในเรื่องของ โลกทางเดินหายใจมากขึ้นเออเราอาชีพอื่นล่ะเราก็ต้องไหวให้ทันนะคะนี่คือก,การสนใจตัวเลขสถิติอันที่3นะคะอันนี้คือก,การเปิดมุมมองใหม่นั่นก็คือให้เราสลัดความเคยชินในการมองสิ่งรอบๆตัวที่พบเห็นทุกวันว่ามันอย่าปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติจนเรามองไม่เห็นประเด็นนะคะเพราะว่า ถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นแง่มุมที่แตกต่างไปได้นะคะนั่นก็คือว่าเราต้องมีสายตาที่เข้าถึงแล้วก็ให้ความสังเกตต่อสิ่งแวดล้อมข้างตัวนะคะไม่มองมันผ่านด้วยความเคยชินทุกๆวันนะคะ,ะแล้ก็อันต่อไปก็คือให้เรามองหาแหล่งข่าวใหม่ๆคะ่ะด้วยการอ่านหนังสือใหม่ๆสนใจเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายพวกเราทุกวันนี้เราติดตามอ่านข่าวสารจาก โซเชียลมีเดียนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเราคงจะต้องมองหาแหล่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในสังคมแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องงานนั้นหาความจริงให้ปรากฏเ,าเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะลำดับต่อไปก็คือให้มองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงอย่ามองแค่สิ่งเดียวว่าอืมจราจรเป็น โรคทางเดินหายใจมากขึ้นแล้วเราก็รับรู้ว่าจบอะไรงี้ไม่ได้นะคะนี่คือเป็นการมองมิติเดียวมันมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องมองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงนะคะปัญหาอ,อ,อากาศไม่ดีทําให้จราจรที่ต้องดูแลสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่มีปัญหามากขึ้นอ่ะและคนอื่นละ่ะนี่คือการมองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือ ให้รู้จักใช้องค์ประกอบข่าวมาเชื่อมโยงนั่นก็คือใช้มุมมองของความเป็นนักข่าวเนี่ยมาเชื่อมโยงก็จะทําให้เราได้เห็นแง่มุมข่าวหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ใช่อาชีพจราจรอ,อย่างเดียวที่อยู่บนท้องถนนแต่ยังมีคนอีกหลายอาชีพนะคะที่อยู่บนท้องถนนนี่คือการมององค์ประกอบข่าวแบบเชื่อมโยงนั่นก็คือผลกระทบนะคะต่อตัวบุคคลและส่วนรวมก็จะทําให้เราได้แง่มุมข่าวที่แปลกแตกต่างมากขึ้นและลําดับ สุดท้ายก็คือว่านักข่าวจะต้องมองสิ่งที่ธรรมดานั้นแล้วเห็นความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ค่ะนะคะนั่นก็คือเห็นความแตกต่างในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมองเห็นความไม่ดีในสิ่งที่คนอื่มองว่าอุ้ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็เป็นตัวอย่างของออการมองหาแนวทางประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ซึ่งก็จะทําให้เป็นจุดที่ ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสํานกข่าวต่างๆสามารถจะหาประเด็นที่จะนำไปสู่การติดตามสํารวจเชิงวิจัยประยุกต์เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสถิติตัวเลขนั้นมารายงานแก่สังคมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราก็กลับมาชมการบรรยายต่อในเรื่องของกระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะ